Hi there, I'm Joy. Welcome back to Enjoy English. Today we are going to look at the word zim. Zim, the word number 21 of our list. 25 top most common word. What does zim mean? I'll explain it later. สวัสดีค่ะ จอยค่ะ ยินดีต้อนรับอีกครั้งนะคะเข้าสู่รายการ Enjoy English นะคะสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษนะคะไปกับจอยนะคะคุณแม่คนไทยที่เชื่อว่าเลี้ยงลูกสองภาษาได้โดยไม่ต้องไปต่างประเทศนะคะวันนี้เราจะมาดูคำศัพท์คำว่า zim นะคะ zim ลำดับคำกริยาที่ใช้บ่อยที่สุดอันดับที่21นั่นเองนะคะ zim แปลว่าอะไรนะคะขออธิบายเป็นภาษาอังกฤษก่อนละกันนะคะ Zim means to appear to have a quality or to appear to be นะคะ Zim นะคะก็หมายถึงดูเหมือนกับหรือว่าดูราวกับนะคะอ่ะก่อนจะไปดูตัวอย่างประโยคมาดูวิธีการจำกันก่อนนะคะ Zimทำให้จอยนึกถึงคำว่าซิมโทรศัพท์บ้านเรานะคะซิมโทรศัพท์มันอาจจะไม่ได้ออกเสียงเหมือนสักเดียวแต่มันก็ใกล้เคียงนะคะซิมมันจะเสียงสั้นกว่าใช่ไหมซิมนะคะอันนั้นเป็นซิมซิมนะคะเอางี้นะคะสมมุติว่าวันนี้นะคะเราจะไปซื้อซิมโทรศัพท์กันนะคะแล้วก็บังเอิญนะคะไปเจอเพื่อนสนิทที่ร้านโทรศัพท์ที่เราจะไปซื้อซิมนี่แหละนะคะไปถึงก็เลยยังไม่ทันได้ซื้อซิมเลยนะคะเจอเพื่อนนะคะทักทายกันนิดหน่อยแล้วก็แบบyou seem happy today you seem happy today นะคะวันนี้เธอดูมีความสุขจังเลยนะคะวันนี้เธอดูมีความสุขจังเลยนะคะความหมายของประโยคนี้คือยังไงความหมายของประโยคนี้ก็คือนะคะเพื่อนอาจจะมีความสุขจริงๆก็ได้หรือเพื่อนอาจจะแค่ทำท่าว่ามีความสุขแต่ข้างในอาจจะเศร้าอยู่ก็เป็นได้นะคะคือมันเป็นแค่ดูเหมือนมันเป็นความคิดของเราอะหรือเราแค่เดาว่าเนี่ยดูลักษณะเพื่อนแล้วดูมีความสุขนะคะอะไรอย่างนี้นะคะโอเคนะคะเพื่อนก็เลยอ่ะต่อนะคะเพื่อนก็เลยแบบเล่าให้ฟังแล้วก็แบบเฮ้ยYou seem happy today นะคะไหนบอกมาซิมีอะไรอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนก็เลยเล่าให้ฟังว่า Do you still remember the guy that I told you นะคะเธอจำผู้ชายฉันเคยเล่าให้ฟังได้ไหมนะคะเพื่อนก็บอกว่า He called me last night นะคะเมื่อคืนก็โทรมาแหละนะคะเมื่อคืนก็โทรมานะคะเพื่อนก็เลยบอกไปว่านะคะHe seems nice. คือเขาดูเป็นคนดีคือยังไม่เคยเจอกันแต่เพื่อนแค่คิดนะคะเป็นความคิดเห็นของเพื่อนว่าก็ดูเขาจะเป็นดูมันเขาจะเป็นคนดีนะแต่จะแต่ความจริงแล้วจะดีหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะคะหรือว่าเสแสร้งดีอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงก็เป็นไปได้ทั้งคู่นะคะนะคะ he seems nice นะคะต่างกับประโยค he is nice ก็คือเฮ้ยเขาเป็นคนดีคือจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนดีอะนะคะมันจะต่างกันนะคะนะคะลองดูอีกสัก1ประโยคละกันนะคะเพื่อนบอกว่าเนี่ยนะ he seems younger than 40 he seems younger than 40ก็แบบดูเหมือนเขาจะอายุน้อยกว่า40ด้วยนะอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือแค่คิดนะแค่คิดจริงน้อยกว่าหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะคะนะคะโอเคอีกสักหนึ่งประโยคสุดท้ายละกันนะคะซิมจะตามด้วย adjective ใช่ไหมคะตามด้วยคำนามก็ได้เหมือนกันแต่ต้องมี to be มาก่อนนะคะอย่างเช่น he seems to be a nice guyHe seems to be a nice guy. ก็เขาก็ดูเหมือนจะเป็นคนดีนะดูเหมือนจะเป็นคนดีนะโอเคนะคะวันนี้ก็
หวังว่านะคะคงจะช่วยให้เพื่อนๆ นะคะเข้าใจคำว่า seem มากขึ้นนะคะ seem แปลว่าอะไรนะคะทวนกันนิดนึงก่อนจากกันนะคะ seem แปลว่าดูเหมือนหรือว่าดูราวกับคืออาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้มันเป็นแค่ความคิดของเราเป็นการเดาของเรานะคะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะแล้วมาดูว่าลิสต์ลำดับคำกริยาที่ใช้บ่อยที่สุดอันดับที่20จะเป็นคำว่าอะไรสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ